ช่วงเนี้ยหลายคนก็กำลังเข้าค่ายลูกเสือกันอยู่ใช่ไหมคะโอ้โหบรรยากาศที่นี่โคตรดีเฮ้ยกล้าดียังไงมาชนฉันเนี่ยจัดการมันเลยนี่นายจะหนีไปไหนนะกล้าดียังไงถึงมาชนไหล่ฉันชนแล้วไม่รู้จักขอโทษแบบนี้มันต้องโดนเฮ้ยมายุ่งกับฉันได้ไหมเนี่ยจะหนีไปไหนชนแล้วคิดจะหนีกันเหรอนี่แน่ไต่รถขึ้นไปเลยฉันไม่มีวันยอมให้นายหนีไปไหนหรอกถ้าแน่จริงเธอก็ไต่ให้ได้นานๆนะก็ให้แน่ๆนะน้องสาวเฮ้ยๆๆจะขับเร็วเกินไปแล้วนะจอดรถเดี๋ยวนี้จอดเดี๋ยวนี้ฮะมิโดริรีบหนีไปแล้วทำไมต้องหนีด้วยอ่ะฉันจะไม่มีวันปล่อยคนชั่วให้ลอยนวลหรอกเชื่อฉันรีบกระโดดลงจากรถเดี๋ยวนี้ไม่ฉันไม่กระโดดฉันจะเกาะรถไปแบบนี้แหละงั้นตัวใครตัวมันนะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ทุกคนอยู่กันในเกมโรบอกและนี่คือแมปแบ็คแพ็กกิ้งใช่แล้วค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเข้าค่ายลูกเสือกันแล้ววันนี้พี่ก็แต่งตัวเป็นเนตรนารีด้วยแล้วเมื่อกี้นี้มันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นโปรดดูซ้ำอีกหนึ่งครั้งหนีเร็วมิโดรีลอยไปเลยครับอะไรของนายเนี่ยย้อยเอ้ยใครก็ได้ช่วยเพื่อนฉันทีโอ้โหรถบ้าอะไรเนี่ยแล้วเมื่อกี้นี่ตะบ้านั้นมันอยู่ไหนแล้วโอ้นั่นไงมันอยู่ตรงนั้นเฮ้ยอะไรอ่ะเขาทำอะไรของเขาเฮ้ยสร้างบ้านในน้ำได้ด้วยเหรอกล้าดียังไงถึงได้กางเต็นท์กลางน้ำแบบนั้นน่ะไม่ได้กล้าละขอเข้าไปดูใกล้ๆดีกว่านะคะทุกคนการสร้างเต็นท์โอ้โหทุกคนเมื่อกี้เห็นอะไรไหมโอ้ยมันมีปลาตัวเบลอเลยปลาอุ้ยอุ้ยตกใจหมดมันเป็นแค่เงาปลานะคะทุกคนอุ้ยเดี๋ยวก่อนนายจะมาสร้างถุงนอนในน้ำแบบนี้ไม่ได้ทำไมจะไม่ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมโรบล็อกให้ตายเหอะนี่มันเป็นเกมโรบล็อกที่แปลกประหลาดที่สุดที่ฉันเคยเล่นเลยนะแล้วนี่อะไรอ่ะเครื่องผลิตสมาร์ทเบลล์ฉันจะตั้งมันไว้ตรงนี้นะแล้วก็ตัวไว้ตรงนี้แล้วก็น่าจะมีเก้าอี้นะเอาเก้าอี้ไว้ไหนดีอ่ะเดี๋ยวก่อนนี่นายลืมไปหรือเปล่าโอ้เมื่อกี้นี้นายพาฉันตกน้ำเนี่ยก็เชื่อไม่ได้นะเธออยากจะมาเกาะหลังแล้วฉันเองทำไมอ่ะวิแต่คนนี้เนี่ยมันน่านักแต่จะว่าไปแล้วนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราตั้งแคมป์ใช่ป่ะหรือว่าไปเข้าค่ายแล้วคุณครูของเรานะคะให้เรากางเต็นท์แล้วเราได้กางเต็นท์กลางแม่น้ำแบบเนี้ยทุกคนคิดว่ามันจะโอเคไหมคะในความคิดของพี่นะพี่คิดว่ามันก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าจะได้นอนกลางน้ำอะไรแบบนี้ค่ะอย่าบ้าไงใครจะไปนอนกลางน้ำมาเจ้านายก็พูดไปเรื่อยเอ้าแต่นั่นหายไปไหนแล้วเนี่ยเมื่อกี้เห็นแวบๆฉันอยู่นี่ออกไปได้แล้วไปนี่บ้านของฉันโอเคค่ะทุกคนพี่คิดว่าเราไปสร้างบ้านของเราบ้างดีกว่านะคะทุกคนเอาเป็นตั้งแคมป์ในที่แปลกๆดีไหมได้เลยเจ้านายรีบไปกันเถอะว่ายออกไปจากที่นี่กันเถอะเนาะโอ้โหทุกคนแคมป์ที่นี่คือมันแบบใหญ่โตอลังการเวอร์วังมากๆเลยนะคะจริงๆแล้วแบบนี้เนี่ยเขาก็มีมายาวนานแล้วเหมือนกันนะคะทุกคนพี่ซีเคยเล่นเมื่อสมัยนู้นเราสามารถที่จะเข้าไปในป่าแล้วก็ไปเจอหมีด้วยเราสามารถที่จะปราบหมีได้ด้วยนะคะทุกคนมันมีสเปรย์ป้องกันหมีอยู่เฮ้ยใช่แล้วถ้าอยากเจอหมีไปกับพี่ไม่จะน้องเฮ้ยหน้าตาน่ารักจุงแต่ว่าหนูไม่กล้าไปหรอกค่ะในป่ามันอันตรายนะเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาสร้างที่พักของเรานะคะเอาเป็นอยู่แถวๆนี้ละกันพี่นะคะเคยซื้อเต็นท์เอาไว้แล้วนะคะทุกคนตรงนี้เขาตั้งแคมป์กันใช่ป่ะเดี๋ยวพี่นะคะจะหาที่ตั้งแคมป์เหมาะๆแล้วกันค่ะและสำหรับใครนะคะที่อยากจะเล่นเกมนี้สามารถเล่นได้ในลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยนี่ค่ะทุกคนในเกมนี้นะคะเขาก็จะมีของให้เราซื้อมากมายเลยนะคะโดยใช้มัสเมโลนะคะทุกคนเป็นสิ่งที่ใช้ในการซื้อขายนั่นเองจ้าโอ้โหแต่ละชิ้นนะคะก็ใช้มัสเมโลที่เยอะเหมือนกันนะเนี่ยหูยเอสกิโมนี่คือ 1,200 อ่ะทุกคนบ้านต้นไม้เป็นหมื่นเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนเราสามารถที่จะซื้อรถได้ด้วยนะ
อู้มีรถจำๆเพียบเลยค่ะนี่คะสเปรย์กันหมีแต่ว่าตอนนี้พี่มีอันนี้นะคะของที่พี่เคยซื้อไว้อยู่แล้วนะคะทุกคนนี่เลยเต็นท์สีฟ้าพี่เล่นใน PC นะทุกคนเวลาพี่กดก็จะกดเป็นตัว R นะคะเพื่อกลับด้านของเต็นท์นั่นเองค่ะเอาเป็นทางเข้าให้มันอยู่ทางฝั่งนี้ดีกว่าเนาะโอเคเรียบร้อยค่ะนี่นะคะพี่ก็จะจับจองพื้นที่ตรงนี้ว่าเป็นที่ของพี่นั่นเองเอคนอื่นๆนะคะหน้าเต็นท์ของเขาเนี่ยเขามีเก้าอี้ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวเราตั้งเก้าอี้สนามเอาไว้ตรงหน้าเต็นท์ดีกว่านะคะของที่พี่มีตอนนี้พี่ก็มีถุงนอนด้วยนะมีโต๊ะแล้วก็มีเครื่องผลิตสมาร์ทเมโลด้วยนะคะพี่เอาตั้งไว้ตรงนี้ละกันนี่แจมโอเคถ้าเกิดว่าเรานะคะอยากจะเก็บของเราก็กดตัว E ได้นะคะทุกคนเอาเป็นเครื่องผลิตสมาร์ทเมโลไว้ตรงนี้ดีกว่าค่ะตั้งไว้ตรงนี้เลยเย้ เรียบร้อยแล้วทีนี้นะคะเครื่องผลิตสมาร์ทเมโลเนี่ยมันก็จะทำการผลิตไปเรื่อยๆเลยนะคะทุกคนเราก็สามารถที่จะได้สมาร์ทเมโลมาแบบง่ายๆแบบนี้เลยสุดยอดอ่ะเฮ้ยทุกคนมันมีคนชวนพี่ไปทำอะไรเนี่ยโอเคเราไปร่วมจอยกับเขาดีกว่านะคะและนี่คือการแข่งขันใครก็ตามที่หลอดห่วงได้ก่อนเป็นผู้ชนะเด้อต้องใช้สิ่งนี้ค่ะทุกคนนี่เลยเครื่องร้อนเอาละนะไปโอ้โหมันมืดมันมองไม่เห็นอะไรเลยโอ้โอเคได้บวกห้าโอ้โหสุดพลังวานแต่คนโอ้โหโอเคทุกคนใกล้แล้วใกล้เดียกแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรกันนี่และแล้วเราก็ตกลงจากฟากฟ้าค่ะทุกคนถือว่าเป็นแคมป์ที่สนุกสนานมากๆเลยนะคะทุกคนใครนะคะเข้าค่ายลูกเสือแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอย่าลืมมาเม้นบอกกันด้านล่างใต้คลิปด้วยนะคะและสำหรับใครนะคะที่สอบ NT ในวันนี้พี่ซีขออวยพรให้ทุกคนสอบผ่านกันทุกคนเลยนั่นนะสิการสอบครั้งนี้มันยากมากเอ้ยยากเกินวันนี้นะคะพี่ซีขอตัวไปเล่นกับเพื่อนๆก่อนแล้วนะคะชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยโอ้โหคะแนนออกมาแล้วทุกคนเกือบโลอ่ะไม่เป็นไรนะคนเรามีลมก็ต้องมีลุกมีลุกแล้วก็ต้องมีลมเป็นเรื่องธรรมดาเป็นสัจธรรมของชีวิตว่าแต่ที่นี่เขาว่ากันว่ามีผีด้วยนะคืนนี้ระวังให้ดีระวังผีจะมาหลอกนะจ๊ะกุ๊กกุ๊กกูอะไรกันเนี่ย